บอกแล้วว่าเมนูเมื่อกี้ทุบหยุงหลังครับมันนวดปังปกปักปกปังหนึ่งแล้วชั่วโมงนี้เราถ่ายมาตั้งแต่บ่ายแล้วก็กินกันเรื่อยๆนะไม่รู้จักอิ่มติดใจอันเนี้ยทำไมอ่ะเพราะว่าคือเมื่อกี้ที่จะบอกนะว่าคือด้วยความแบบว่าไก่ทอดแบบว่าไม่ได้ชุบแป้งเลยแล้วก็ทอดแบบพอกับกรอบแล้วก็เอาไปคลุกกับน้ำซอสอ่ะเจ๋งคือความกรอบไม่หายเอาไปผัดกับน้ำซอสเพราะว่าปกติแล้วอ่ะเวลาเรากินไก่พวกแบบเนี้ยเขาจะเป็นไก่เอาไปชุบแป้งทอดที่พอชุบแป้งทอดเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นแป้งไงอันนี้มันไม่ใช่แป้งอันนี้มันเป็นหนังกรอบๆคือทอดแล้วคือถ้าออกแป้งแล้วก็ไปชุบน้ำนั้นออกแนวเกาหลีบองชองบองชองอะไรพวกนี้อะไรอย่างนี้แต่อันนี้คือมีซอสอร่อยหรือว่าหนูชอบใช้มีดจัดต้อมแบบมาอีกแล้วหนักหนักหวานหวานหนักหนักเลยหรือใช้มือไม่ออกกันหนูคือจะบอกว่าเราสั่งเมนูมั่วมากอ่ะมั่วเชฟเลยข้าวกะเพราอะไรเงี้ยของข้าวสลับหวานแล้วมีข้าวกะเพราอีกแล้วเดี๋ยวมีข้าวกะเพราอีกอ่ะแต่ว่าอันเนี้ยมีชีสเค้กนึกถึงแบบนึกถึงไอ้หนูกับแมวแคททอมแอนเจอรี่ทอมแอนเจอรี่อ่ะชิ้นมันเหมือนแบบให้หนูกินแม่เลยให้หนูกินนี่ของข้าวยังไม่ทันจะโตยแต่ของโตยของหวานแล้วนะยังไปถ่ายรูปคืออย่างงงนะเพราะว่าที่คุณเห็นอินเสิร์ตอย่างเงี้ยก็จับมือผมนี่แหละมันก็ติดเปล่าเดี๋ยวเอาหมอให้นี่เราเลียวกันมากเลยอ่ะนี่คือการถ่ายคือวันนี้ก็กินเยอะแล้วนะแต่ทำไมเห็นแล้วมันรู้สึกอยากจะกินอีกแล้วอร่อยไงมึงไม่หิวตอนนี้หิวแล้วอรรถก็เนี่ยย้ำอีกครั้งนะครับใครที่ไม่เคยมานะครับก็ Body Bar on Street นะครับอาจจะเป็นถนนเส้นตัดใหม่ที่เพิ่งเปิดเมื่อไม่นานนั่นแหละนะก็มาไม่ถูกก็เช็คอินเดี๋ยวเช็คอินไว้ให้หน้าเฟซนะครับแล้วก็มาตามเช็คอินแล้วกันนะครับเดี๋ยวเหลืออีกอันนึงนะกะเพราเป็ดตายลองแต่เราสั่งมั่วมากเลยนะข้าวผสมหวานอะไรไม่รู้เมื่อกี้จะยัดเยียดอะไรมาอย่างไม่รู้เอานะไปแล้วอย่าบอกว่ายัดเยียดแม่เขาแนะนำอ๋อเพราะคราวที่แล้วเพราะเดี๋ยวเราต้องมาอีกเมนูมันยังเหลือบานเลยเมื่อกี้แม่แนะนำอะไรนะอะไรนะอะไรนะคะกะเพราเป็ดทุกอย่างที่เป็นเป็ดอร่อยอ๋อบอกว่าที่นี่ทุกอย่างที่เป็นเป็ดอร่อยสั่งไก่ทำไมอ้าวผิดซะงั้นอ่ะผิดกูเลยก็ลองดูลองดูตาใครอยู่แถวนี้หรือว่าจะลองมาเที่ยวแถวนี้แล้วก็แบบว่าจะสั่งอาหารวันนี้อาจจะแบบกินแนวอเมริกันไปเลยใช่ไหมอีกวันอาจจะมานั่งชิวๆกินขนมเฉยๆก็ได้กินได้ยังนี่ถามว่าเดี๋ยวถามว่ากินได้ยังแล้วถือมีดขนาดเนี้ยเราจะบอกว่าไหมว่าไม่ให้กินกล้าไหมไม่กินไม่เถอะกินแล้วนะโชว์เลยนะอัทพลดคุณละเหนื่อยอัทพลดเป็นรายการจริงๆเราก็ไม่แน่ตัดสินใจทำรายการอาหารนะเราไม่ได้ทำรายการอาหารเราก็อยากแบ่งปันบ้างอะไรเงี้ยใช่ป่ะคือบางทีแบบเวลาเราไปนั่งกินนู่นกินนี่อย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้แพงมากจนขนาดบอกว่าปีนกระไดทานอะไรเงี้ยก็เลยอยากบอกคุณผู้ชมว่าร้านไหนอร่อยแล้วก็ตามมากินกันแค่นั้นเองเรื่องของเรื่องมีแค่นี้เองบางคนเห็นแบบคือผมเชื่อนะว่ามีคนดูมากกว่า 80% ที่เวลาดูรีวิวใน Face ใน IG อย่างเงี้ยคือหน้าตามันดูดีมากน่ากินมากแล้วก็ชอบสงสัยกันผมว่าเฮ้ยมันจะโอเคป่าววะข้าวกะเพราเป็ดมาแล้วโอ้ขอดูถ่ายรูปไปเลยถ่ายรายการไปก่อนแล้วค่อยถ่ายรูปข้าวกะเพราเป็ดบอกแล้วทุกคนบอกว่าตอนนั้นที่คนใน IG ฝันบอกว่าให้ถ่ายวางเขาเป็ดอันนี้ต้องโดนเฮ้ยแบบว่าอย่าหยุดไหลอ่ะทีละคนเด็กทำไมเราดูตื่นเต้นกันจังเราตื่นเต้นกันเกินไปหรือเปล่าเฮ้ยใครลงพี่ต้นจะทำอะไรโอ้โหนี่ไงคือข้าวกะเพราเป็ดโอ้ยเป็นน้ำฟินอ่ะคุณแม่เผ็ดข้าวอร่อยมากเผ็ดปะเผ็ดข้าวอร่อยมากเป็นเนื้อหน้าอกใช่ไหมครับพี่เป็นเนื้อหน้าอกเป็นลมควันอะไรอืมอกเป็ด
แต่ว่าอร่อยเดี๋ยวพวกพี่อ่ะทานสเต็กไปเลยนะถ้าเต็กหนูกินบ่อยแล้วเดี๋ยวพวกพี่ทานสเต็กกันไปเลยเอาสเต็กหนูทานเอาเลยครับเอาเลยครับยึดเป็นเรื่องที่คือเขาคนดูเขาจะว่าไหมโอ้ยอะไรว่ามากินข้าวมานั่งถ่ายรูปคือไอ้ที่เห็นเนี่ยคือไม่ได้เรื่องเราไม่ได้เตรียมไม่ได้เซตอะไรนะคืออะไรลงปุ๊บเราก็ถ่ายแล้วเราอยากให้ผมว่าคุณก็เป็นเวลาคุณไปร้านอาหารเนี่ยคุณจะเจอลัทธิเส้นไหว้อาหารเนี่ยครับต้องถ่ายอย่านะมีอย่าลงก่อนนะมึงอะไรเพิ่งลงก่อนมึงผิดนะเอาว่าใครที่ชอบแนวไหนตัดแนวนั้นครับจัดแนวนั้นนะอย่ายุ่งนะจัดเป็ดเนาะเพราะว่าตอนนี้นางกำลังมีความสุขกับเป็ดมากของชอบครับเราจะบอกว่าของเครื่องเคียงที่มีอยู่ในจานสเต็กของที่นี่ครับเขาเลือกมาอย่างดีนะครับเพราะว่าข้าวโพดเพราะแม้กระทั่งมันลองชิมมันก่อนมันอร่อยมากจะบอกว่าเป็นมันที่อร่อยมากเพราะนี่ก็เลือกมาจริงพี่ต้นพี่แฮกก็พูดไปเรื่อยๆสิคะเขาก็กินกันเรียบเลยไม่ขออนุญาตค่ะว้าวพิธีเส้นไหว้เกิดขึ้นนะฮะไม่ใช่หรอกเรื่องนางไปเห็นใน IG มาไงมีคนลงบอกว่ามาบัดดี้บอยต้องกินอันนี้ต้องกะเพราเป็ดก็เลยซัดกะเพราเป็ดหนูไม่มองกล้องนะ1 2 3มันถือเป็นลักที่อย่างนึงเนาะใช่แต่ว่ามันก็เป็นความสุขของคนของคนทำงานนะนี่ไงกูไม่น่าเปิดช่วงรายการช่วงนี้มาใหม่เลยเนี่ยดูอีสองคนนี้มันมีความสุขมากเลยเนี่ยหนึ่งสองโอ้ยดูหน้าผิดมากอ่ะเห็นปะคนเรามันหน้าแบบหน้าบ้าหน้าสะใจมากอ่ะจริงๆไม่ใช่หรอกโอ้โหดูดิโหดูดิเห็นปะนั่นแหละใครมาก็ถ่ายรูปใน IG นะครับแล้วก็แท็กมาที่ร้านด้วยมาที่ร้านนะครับบัดดี้บอยบัดดี้บอยออนสตรีทนะครับแล้วก็คราวหน้ามาคงไม่เป็นเมนูของคราวแล้วคราวหน้ามาเขามีเมนูของหวานมีขนมมีคุกกี้เหมือนที่เก๋เมื่อกี้เห็นเดินมานะครับเก๋อันนี้คือโฮมเมดจริงนะครับแล้วก็ทำเองอบเองนะครับนวดแป้งเองนะครับคราวหน้ามาเดี๋ยวพามาชิมเมนูของหวานอีกคราวนี้ติดไว้ก่อนขอกินอีที่อยู่บนโต๊ะเนี่ยให้หมดก่อนไม่ไหวแล้วดินี่พยายามบอกแม่ไม่ต้องแนะนำอะไรกันแล้วนะชะตาจะไม่หมดไงชะตาเนี่ยคือจะไม่หมดพ่อสักก่อนคุณแม่ไม่ต้องแนะนำอะไรแล้วนะครับคือเอาไว้คราวหน้าไว้คราวหน้าเดี๋ยวค่อยแนะนำใหม่นะครับนะใครตามมาได้นะครับบัดดี้บอยออนสตรีทนะครับใครไปไม่ถูกถามผมหน้าเฟซหรืออินบ็อกซ์ได้นะครับเดี๋ยวผมบอกไม่รู้อะกินแล้วนะพี่แฮบอกกูยังไม่ได้ถ่ายเลยไม่ทำอะไรแล้วไปแล้วมองคอนคือเขายังไม่ได้ถ่ายเลยโอเคให้เหมือนเดิมคือต้องกินเลยล่ะเป็นไงลูกอร่อยมากอร่อยมากนี่ให้ดูมันชัดๆมันแบบมันฟินมากดูดีเนี่ยแล้วขอบอกว่าน้ำกะเพราไม่ได้เผ็ดนะจ๊ะไม่เผ็ดมากคุณพ่อทำมันใช่ไหมคะคุณแม่จำได้อร่อยมากเป็นสูตรพิเศษแล้วเดี๋ยวก็ต้องปิดรายการอีกรอบดูเนื้อที่ดูเนื้อทลายกองเป็ดแล้วอ่ะโหยฟินแล้วตอนนี้น่าจะประมาณใกล้ๆเที่ยงคืนแล้วมั้งเนี่ยใช่ไหมที่คนดูเนี่ยไปด่วนเลยนะดูเนื้อเนี่ยดูเนื้อมาปุ๊บเอาถือเอารายการอยู่ถือมาเลยดูรายการแล้วตามมาในตู้เย็นมึงมีมาม่าใช่ไหมรู้ไปเลยมาม่าจะซอยแล้วนะมาพี่ต้นคุณฟินแนะนำนะถ้ามากันหลายๆคนเนี่ยไม่ต้องสั่งแยกนะว่าใช่สเต็กหมูสั่งหลายอย่างแล้วมาทานด้วยกันเพราะจานมันใหญ่แล้วทานด้วยกันมันจะได้ทานได้หลายๆอย่างนะคะไม่จำเป็นจะต้องทานแยกอะไรเงี้ยใครจะพาผู้หญิงมาเดทก็ลองใช้วิธีนี้ดูเนาะก็น่าจะได้ถ้าไม่เลิกก็รักเลยอะ ใช่ไหมแล้วถ้าสมมติว่ามีผู้ชายมาเดทแล้วแบบว่ามาสั่งกับข้าวแบบเรากินด้วยกันไหมอะไรเงี้ยก็ถ้าเราชอบเขาเรากินด้วยกันกับเขาได้อะไรอย่างงี้เราก็จะไม่รังเกียจแต่ถ้าเราไม่ชอบเขาเราจะแยกไหมเธอไม่แล้วมันจะมีอารมณ์แบบว่าอีให้ฉันมากินหลอดเดียวกับแกเลยอะไรเงี้ยกันเลยอะไรอย่างเงี้ยมันแบบเราจะซีเรียสอะไรอย่างงี้แต่ถ้าเราชอบแล้วก็คิดจินตนาการแบบว่าน้ำลายเขาเราไม่รังเกียจอันนี้ใช้ความคิดส่วนตัวล้วนๆเลยเนี่ยไม่จริงๆนี่คือไม่อ่ะเป็นผู้หญิงป้าเป็นชนีอะไรอย่างงี้
ก็พูดอีกหนึ่งเสียงของผู้หญิงเอาเป็นว่าเบรกกินก่อนที่เหลือเดี๋ยวค่อยว่ากันดูนี่พอจะกินคำแรกแล้วดูนะว่ามันจะอร่อยขนาดไหนไม่ต้องร้องมันนิ่มมันนิ่มมากฟินข้าวสวยเบอร์ไปแม่แอบขำแล้วไงมึงกินข้าวกูดำปากไหมข้าวกูดำปากไหมมึงมันนิ่มเป็ดมันนิ่มเอาเป็นว่าใครอยากลองเมนูแบบต้องบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์จริงๆนะครับก็ลุยกันตอนนี้ขออนุญาตรับทานแล้วไม่ไหวแล้วประเด็นคือพี่แฮมไม่ไหวแล้วกูเนี่ยไม่ไหวแล้วกูนั่งดูเนี่ยไม่ไหวแล้วไปละบ๊ายบาย